بدل مر مر فك اصلا لاغون خما وسي فات تو زیاد نمیشون بر مرگ خطر ما بینجا از انتحاری من انتحاری خدای نخواستم زنده باد افغانستان جان. หนังเล่าเรื่องของเมืองคาบูที่อยู่ท่ามกลางสงครามนะคะแล้วก็ฉากในหนังเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่แบบว่าซีดจางมากแล้วก็มีลมตลอดเวลาไม่ว่าจะก่อนหิมะตกหรือว่าช่วงที่หิมะตกแล้วเป็นเมืองที่มีลมพัดแรงนะคะคือมันเล่าเรื่องชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็มีอันนึงที่ทำทุกวันก็คือต้องไปกวาดหลังคาบ้านเพราะว่าทรายแล้วก็หิมะที่ถูกพัดมาทับถมอยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยเป็นชีวิตในทุกวันที่จะต้องทำมันก็เลยเห็นว่าเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้ลมพัดผ่านตลอดเวลาแต่ว่าลมในที่นี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีความหมายหลายอย่างด้วยลมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราหรือลมแห่งสงครามที่อยู่กับเราซึ่งสงครามในเรื่องเนี่ยก็เล่าเรื่องสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานจนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆหนังเรื่องนี้น่าสนใจนะคะเป็นหนังกึ่งสารคดีแล้วก็สิ่งที่เขาทำออกมาให้เห็นเนี่ยก็คือเขาเล่าเรื่องสงครามโดยไม่มีฉากสงครามไม่มีเลือดไม่มีความรุนแรงในหนังเลยสักนิดเดียวนะทำให้ชีวิตประจำวันท่ามกลางความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันแทบจะเป็นเรื่องคล้ายๆกับผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อะที่อยู่กับความรุนแรงจนกลายเป็นปกตินะคะแต่อาจจะต่างตรงที่คาบูเนี่ยเจอความรุนแรงที่เป็นระเบิดตลอดแล้วก็คนตายครั้งละมากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างฉากหนึ่งก็เล่าถึงการตายของผู้คน70คนในเวลาเดียวกันความพยายามที่จะปรับชีวิตและจิตใจของเราให้อยู่ค่ะท่ามกลางความรุนแรงความปกติในคาบูเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าคนที่เป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้เขาชื่ออามินีก็ไปอยู่ในคาบู2ปีท่ามกลางสงครามเช่นกันนะคะคำถามคือในอาร์มินีเนี่ยทำไมเลือกไปอยู่ในดินแดนอันตรายเพื่อจะถ่ายหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าในเมื่อเราอยากจะได้เรื่องราวชีวิตของผู้คนท่ามกลางความรุนแรงเขาก็ไปอยู่นั้นเขาก็เฉียดระเบิดหลายรอบมากนะคะเท่าที่เขาเล่าในบทสัมภาษณ์ก็แต่ในที่สุดเขาก็ได้ภาพต่างๆออกมานะคะมีภาพหลายอันที่เป็นมุมกล้องที่เขาวิ่งหรือเดินอะไรเงี้ยนะคะก็เขาบอกมุมกล้องแบบนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในกรุงคาบูได้ด้วยเช่นกันแล้วจริงๆฉากที่เขาเลือกก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นฉากในชีวิตประจำวันในเรื่องนี้ฉากที่มีอยู่ก็คือมีบ้านนะคะแล้วก็มีตลาดซึ่งก็เป็นชีวิตประจำวันของเราเนาะค่ะมีฉากบนรถเมล์นะคะแล้วก็มีฉากบนร้านฉากที่ร้านน้ำชาแล้วก็เรื่องส่วนใหญ่เล่าโดยผู้ชายซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมของคนอัฟกันที่ผู้หญิงจะไม่ออกมาในพื้นที่สาธารณะนะคะชีวิตปกติก็ในที่สาธารณะก็จะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นเป็นเรื่องการเล่าเรื่องชีวิตประจำวันจริงๆว่าในพื้นที่นี้ซึ่งจริงๆเป็นพื้นที่อันตรายและเป็นพื้นที่ที่ระเบิดจะลงเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโดยเฉพาะในตลาดแล้วก็บนรถฉากที่เป็นบนรถเมล์อะไรเงี้ยแต่ก็เขาก็เล่าให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นชีวิตปกติไม่เท่าแต่ฉากบทสนทนาเนี่ยที่อธิบายถึงความรุนแรงที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้กำกับพยายามจะนำเสนอเราก็คือการ normalize ความรุนแรงกับชีวิตประจำวันของพวกเขานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้กำกับหนังเรื่องนี้พยายามนำเสนอคือเราหนีไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับมันมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางความเป็นและความตายตลอดเวลาเนี่ยเขาจะปรับใจให้อยู่กับสภาวะอันตึงเครียดแบบนี้ยังไงเขาในหนังเรื่องนี้ก็พยายามจะทำให้เห็นว่า
การทำให้จิตใจเข้มแข็งพอที่จะปรับให้อยู่ถึงเรานึกลองดูว่าเราเจอคนตายทุกวันแล้วเราอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ที่ตายในวันนี้ที่ก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอย่างไรที่จะไม่ให้ชีวิตมันแบบแย่มากๆเกินไปหรือกลัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยคล้ายๆการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าชีวิตปกติแต่เราจะอยู่กับมันให้ปกติที่สุดเนี่ยอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะถ่ายทอดออกมาเพราะว่าจริงๆมันเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เราเผชิญคำถามที่เขาถามเนี่ยก็คือถามว่าความฝันของคน 2-3 คนเนี่ยคืออะไรอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีคืออะไรในท่ามกลางสงครามชีวิตที่ดีของเราคืออะไรความกลัวเนี่ยมันนำไปสู่ทั้งบวกและลบได้ในเวลาเดียวกันนะคะคนที่กลัวแล้วลุกขึ้นมาสู้จับปืนหรืออะไรเงี้ยก็มีคนที่กลัวแล้วหนีก็มีใช่ไหมคะคนที่กลัวแล้วจัดการมันยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือพยายามจะบอกว่าในความเข้มข้นของอารมณ์ที่อยู่ในสนามรบของมันไม่ใช่เข้มข้นของอารมณ์คนที่ต่อสู้กันคู่ต่อสู้นะแต่มันเป็นความเข้มข้นของอารมณ์ของผู้คนในชีวิตทุกวันเนี่ยแหละมันเราจะปรับตัวกับอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ยังไงมันไม่เหมือนชีวิตในกรุงเทพนะเดินออกมาเมื่อไหร่ก็ได้กลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคาบูก็พ่อเนี่ยเตือนลูก2คนที่เขาทิ้งเอาไว้ในคาบูว่าอย่าไปที่ที่คนคับข้างอย่าไปที่ที่คนมาชุมนุมกันเยอะๆเพราะว่านั่นคือเป้าของการที่จะทิ้งระเบิดแต่เขาต้องไปตลาดไงเขาต้องไปซื้อของให้แม่แล้วยังไงนะคะในจังหวะที่เขาไปตลาดแล้วเครื่องบินผ่านเนี่ยความรู้สึกนั้นคืออะไรคือเขาคิดหลายอย่างว่าเขาจะทำหนังสงครามอย่างไรเขาไม่ได้อยากเล่าเรื่องสงครามที่แบบเลือดสาดน่ากลัวหรือความรุนแรงทำให้เห็นความรุนแรงนั้นเขาก็เข้าไปเก็บ snapshot เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าคนที่นั่นเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการมีกล้องไปถืออยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็น10กว่าปีแล้วเขาไม่เข้าใจหรอกว่าการทำหนังเนี่ยคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใช้เวลานานในการที่จะทำความคุ้นเคยว่าจะถ่ายรูปชีวิตเนี่ยของคนเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งสำหรับเขาก็เป็นความยากลำบากชนิดหนึ่งไม่นับการที่เขาต้องวิ่งหลบระเบิดอะไรเงี้ยนี่เขาก็ถามว่าเขาก็คิดว่าในฐานะคนทำหนังทำไมชีวิตต้องไปเสี่ยงกับอันตรายชนิดนั้นเขาบอกว่าเพราะว่าหนังคือชีวิตของเขาถ้าเขาต้องการถ่ายชีวิตของคนอื่นผ่านหนังมันก็ต้องแลกด้วยชีวิตเหมือนกันนะคะ